بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสวรรค์เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์และในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมายไว้ให้กับผู้ที่ได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับชาวสวรรค์นั่นก็คือคู่ครองของเขาที่เป็นนางสวรรค์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าวะบัชชิริลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาติอันนะละฮุมญันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารกุลละมารุซิกูมินฮามินซะมะรอติรริซกอนกอลูฮาซัลละซีรุซิกอนามินกอบลวะอูตูบิฮิมุตะชาบิฮาوَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ซึ่งมีความหมายว่าและมุฮัมมัดเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและทำในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นคราใดที่พวกเขาได้รับผลไม้จากสวนสวรรค์นั้นให้เป็นเครื่องยังชีพพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิ่งที่เราได้รับเป็นปัจจัยยังชีพมาก่อนแล้วนี่และสิ่งที่พวกเขาได้รับนั้นมีเพียงลักษณะที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นเองหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่รสชาติต่างกันและในสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาลพี่น้องครับในช่วงสุดท้ายของอายะห์ดังกล่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าและในสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาลนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันเอาไว้ในอัลกุรอานว่าผู้ที่อยู่ในสวรรค์นั้นจะมีคู่ครองและคู่ครองของเขานั้นก็คือนางสวรรค์และนางสวรรค์คือใครแน่นอนว่าถ้าเราต้องการที่จะรู้จักนางสวรรค์รู้จักสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราได้รู้ถึงสิ่งดังกล่าวได้ก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนางสวรรค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสถึงคุณลักษณะของนางสวรรค์เอาไว้ว่าวะฮูรุนอีนกะอัมซาดิลลุลุอินมักนูนซึ่งมีความหมายว่าและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามหมายถึงหญิงสาวสวยสดงดงามผิวพรรณขาวผ่องใสในตาของนางนั้นกลมโตดำสนิทแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกต่อว่าประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดีคุณลักษณะของนางสวรรค์ก็คือเป็นหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามตาดำตาโตและที่สำคัญที่สุดนั้นพวกนางเสมือนกับไข่มุกสีขาวที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดีถูกพิทักษ์รักษาให้ปลอดภัยจากสายตาปลอดภัยจากแสงแดดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีนี่คือคุณลักษณะของนางสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับผู้ที่ได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความพิเศษของนางสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าอินนาอันชะนาฮุนนาอินชาอาแท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริงๆหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนรมิตได้บังเกิดนางสวรรค์ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเป็นการบังเกิดขึ้นมาที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้ในดุนยานี้เป็นการบังเกิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นการบังเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการอยู่แบบนิรันดรนี่คือนางสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ถึงคุณลักษณะของนางและอัลลอฮฺได้กล่าวต่อว่าฟาจาอันนาฮุนนะอับกะรอ
แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์หมายถึงนางสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนรมิตได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้กับชาวสวรรค์นั้นเป็นหญิงสาวที่มีความบริสุทธิ์อัลลอฮฺบอกต่อว่าอูรุบันอัจรอบะซึ่งมีความหมายว่าเป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองหมายถึงเป็นสตรีที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีความรักต่อสามีของนางพูดจาไพเราะและปฏิบัติต่อสามีเป็นอย่างดีอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกันคือเป็นสตรีที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนั่นก็คือ33ปีนี่คือคุณลักษณะของนางสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อัลลอฮฺเตรียมไว้ให้ใครลีอัสฮาบินยามีนอัลลอฮฺเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่เป็นกลุ่มทางขวาหมายถึงผู้ที่ได้รับบันทึกทางด้านขวาผู้ที่ได้รับบันทึกทางด้านขวาก็คือบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีคือบุคคลที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณลักษณะของนางสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงคุณลักษณะของนางสวรรค์อีกว่าวะลาอันนัมรออาจันมินนิซาอิอะห์ลิญญันนะติตอลาอัตอิลันอัรดีละอะดออัตมาไบนะฮูมาซึ่งมีความหมายว่าหากสาวสวรรค์ได้ปรากฏเรือนร่างแก่ชาวโลกแล้วล่ะก็แน่นอนเหลือเกินว่าจะมีรัศมีส่องแสงสว่างจ้าระหว่างชั้นฟ้ากับผืนพิภพนี้และท่านนบีก็ได้บอกต่อว่าวะลามาลาอัตมาไบนะฮูมารีฮาวะนาซีฟูฮาไครุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาพร้อมกับมีกลิ่นหอมและผ้าคลุมศีรษะของนางย่อมมีค่ายิ่งกว่าโลกดุนยาและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้เสียอีกพี่น้องครับนี่คือคุณลักษณะของนางสวรรค์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้หากนางสวรรค์ปรากฏตัวในดุนยาโลกดุนยานี้จะเต็มไปด้วยกับรัศมีรัศมีที่เต็มชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินจะมีกลิ่นหอมที่เต็มชั้นฟ้าและแผ่นดินและผ้าคลุมของนางนั้นสิ่งที่ปกปิดเดือนร่างของนางผ้าคลุมของนางนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้เสียอีกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับด้วยกันทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับเรานี่คือความสวยงามที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารองรับบ่าวของพระองค์ในวันที่บ่าวของพระองค์นั้นได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วสิ่งนี้หากเราต้องการที่จะได้รับแน่นอนว่ามันจะเป็นสิ่งที่ชาวสวรรค์นั้นได้รับเราก็ต้องเป็นบุคคลที่ทำในสิ่งที่เป็นความดีเป็นบุคคลที่มีอีมานเป็นบุคคลที่มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวของเราเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้มันจะเป็นแรงจูงใจให้เรานั้นประการหนึ่งกับการที่เราจะมีความหวังมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งที่เป็นความดีเพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับเราในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณลักษณะของคู่ครองของเราพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้ให้กับเราในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วให้เราได้มุ่งมั่นกับการที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์และรับสิ่งที่ดีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์